สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอดมินจะมาทำวิธีอบแห้งเห็ดนะคะเก็บตุนไว้กินหน้าหนาวค่ะเพราะว่าเห็ดที่เจนีวาตอนนี้เยอะมากค่ะวิธีที่จะช่วยประหยัดเวลาในการอบนะคะแอดมินใช้วิธีนี้ค่ะคือหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้พอคำแล้วนำไปตากแดดก่อนค่ะเอาไปตากแดดก่อนสัก1วันนะคะประมาณนี้แล้วเราก็จะนำไปอบตอนกลางคืนอบทิ้งเอาไว้อีกประมาณ8ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าเราไม่ตากแห้งเพื่อลดความชื้นนะคะเราจะใช้เวลาเยอะมากในการอบค่ะใช้เวลานานเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแอดมินก็จะใช้วิธีนำไปตากแดดก่อนค่ะนี่เลยค่ะตากแดดเอาไว้อย่างนี้นะคะช่วยประหยัดเวลาได้ค่ะเพราะมันจะช่วยลดความชื้นนะคะตากเอาไว้สักวันหนึ่งอ่ะตอนนี้ประมาณ10โมงนะประมาณสัก8ชั่วโมงนะคะพอแดดหมดแล้วก็เก็บเอาเข้ามาแล้วก็ไปใช้ใส่ในเครื่องอบแห้งเรานะคะช่วยประหยัดเวลาได้เยอะเลยล่ะค่ะแห้งเร็วกว่าที่เราเอาไปใส่เครื่องอบโดยตรงนะคะเพื่อนๆลองทำตามดูนะคะวิธีนี้เราสามารถเก็บตุนเห็ดไว้กินในช่วงฤดูหนาวได้ค่ะถ้าใครชอบกินเห็ดนะคะแล้วแอดมินก็จะใช้เครื่องอบแห้งค่ะถ้าเราไม่นำไปตากแดดเพื่อลดความชื้นใช้เวลานานมากค่ะอย่างอันนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราก็จะนำไปแพ็คนะคะอย่าให้เจอความชื้นนะคะเก็บไว้ได้เก็บไว้กินได้ค่ะเวลาเราจะทำนำไปปรุงอาหารนะคะให้เรานำไปแช่น้ำก่อนสัก 4-5 ชั่วโมงค่ะเห็ดมันก็จะสามารถนำไปปรุงอาหารได้นะคะเห็นไหมคะแห้งมากแห้งดีมากค่ะเราก็เอามาซีลนะคะสามารถเก็บแห้งได้เป็นปีอันนี้ไปเอาไปทำซอสสเต็กอร่อยมากเลยนะเนี่ยนี่แหละค่ะสามารถเก็บไว้ได้นะคะเวลาที่เราจะนำไปปรุงอาหารเราก็เอาไปแช่น้ำไว้ 4-5 ชั่วโมงแล้วก็เอาไปปรุงอาหารได้ค่ะรสชาติเหมือนเดิมอร่อยค่ะโอเคค่ะแอดมินลืมบอกไปว่าก่อนที่เราจะหั่นเป็นชิ้นๆพอคำอย่างนี้นะคะอย่าให้บางมากเกินไปอย่าให้ชิ้นใหญ่เกินไปก่อนที่เราจะหั่นเนี่ยเห็ดไม่ต้องล้างนะคะแต่ให้ทำความสะอาดปัดเศษดินเศษหญ้าออกแล้วก็มาหั่นเลยค่ะเพราะว่าถ้าเอาไปล้างแล้วเห็ดมันจะอมน้ำมันจะ เก็บความชื้นเอาไว้เยอะเกินไปนะคะให้หั่นเลยเพราะในขั้นตอนการปรุงอาหารก็คือเราจะต้องนำเห็ดนี่ไปแช่น้ำก่อน 4-5 ชั่วโมงแล้วเราค่อยไปปรุงอาหารมันก็เราก็ต้องล้างทำความสะอาดอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคืออย่าล้างเห็ดก่อนหั่นก่อนนำไปตากแดดก่อนนำไปอบค่ะเพราะเห็ดมันจะอมความชื้นมันจะอมน้ำเอาไว้เยอะเกินไปนะคะแอดมินใช้เวลาในการทำคลิปนี้ไม่นานเพราะว่ารีบไปเก็บเห็ดค่ะนัดเพื่อนเอาไว้แล้วเลิกไม่ได้มันชอบอ่ะมันชอบมากจริงๆอ่ะมันมากเลยค่ะ
นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ